بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยในเรื่องราวของอัลอิสลามเราอย่าลืมว่าถ้าเราบอกว่าเราพูดคุยกันในเรื่องราวของอัลอิสลามมันก็หมายถึงว่าคุยเรื่องของหน้าที่ของตัวเราเองเพราะการคุยเรื่องราวของอิสลามนั้นแน่นอนเหลือเกินมันจะไม่พ้นจากตัวของเราเองก่อนเพราะว่าในเรื่องราวอิสลามนี้ไม่ใช่ว่าเราคุยกันแล้วเราก็มองคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่ถูกคนนี้ไม่เข่งคัดคนนั้นไม่ชัดเจนเราก็มองเรื่อยไปล้วนแล้วแต่ไม่มีใครถูกเลยคนโน้นก็ไม่ถูกคนนี้ก็ไม่ถูกปรากฏว่าเขาก็ลืมมองดูตัวเขาเองบางคนนะครับคนโน้นไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกพอมาสำรวจตัวเองตัวเองอายุ80แล้วยังหาสุเหร่าเข้าไม่ได้เลยก็มีก็อยู่มองแต่คนอื่นไม่ถูกอย่างเดียวลืมไปว่าตัวเองนั้นทำไม่ถูกหรือเปล่าฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานยังไงท่านทราบไหมครับวะฟีอัฟซิกุมอัฟลาตุบซิรูนในตัวของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าไม่มองดูดอกหรือไม่พิจารณาดูดอกหรือตกลงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ให้มองดูตัวของตัวเองก่อนเพื่อนมองดูตัวเองนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าตัวเองถ้ามองในแง่ของหลักศรัทธาก็คือจะต้องมองว่าเรานี่เกิดมาอย่างไรและก็มาอยู่ในโลกนี้มีหน้าที่อะไรและเมื่อตายไปแล้วเราจะต้องไปไหนไปพบใครนี่เรามองอยู่3ประเด็นนี้ถ้ามองดูตัวเราเองเราเกิดมาอย่างไรแน่นอนเหลือเกินเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงสร้างเราอันนี้รูปร่างเป็นอย่างนี้ลักษณะส่วนทรงเป็นอย่างนี้บางคนอาจจะโบกยาวไปหน่อยบางคนก็ดูไปแล้วเหมือนจะหายใจไม่ออกนะครับคือหมายความว่าจมูกพี่ก็ต้องยอมรับคนเราถ้ารู้ว่าเราใครสร้างเราเนี่ยเรายอมรับง่ายแล้วก็ดำเนินชีวิตไปอย่างสะดวกผมอยากให้ท่านเนี่ยได้ผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงออกในเรื่องความรักที่เรามีต่ออัลลอฮฺนั้นก็คือเราต้องดูว่าตัวเรานี่ใครเป็นผู้ที่ได้ทรงสร้างมาแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เป็นคนที่มีจิตใจสงบและยอมรับในข้อเท็จจริงทุกวันนี้บางคนไม่ยอมรับในข้อเท็จจริงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมาถ้าจะเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นหรือสัตว์โลกอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเท่ามนุษย์ได้แล้วก็ดะคอลักอัลอินซานฟีอัฮซานิตักวีมแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาในเรือนร่างหรือรูปร่างที่สวยงามคำว่ามนุษย์สวยงามตรงนี้ไม่ใช่ว่าจมูกแหลมแล้วก็หน้าตาดีอะไรแค่นั้นไม่ใช่คำว่าสวยงามก็คือมันสมส่วนแล้วก็มันเหมาะสมต่อการที่เราจะเคลื่อนไหวเหมาะสมต่อการที่เราจะแสดงออกในบทบาทของเราเอาดูอะไรอื่นสัตว์อื่นนะมันไม่เหมือนเราเรานี่มีมือมีเท้านิ้วไม่เท่ากันก็เหมาะสมบางคนเหมาะสมยังไงนิ้วไม่เท่ากันผมว่าไอ้ไม่เท่ากันนี่แหละเหมาะสมลองด่าในเรือนร่างของเรานี่ถ้าเท่ากันหมดเป็นยังไงสวยไหมไม่สวยเลยลองใหญ่เท่ากันอย่างกับเสาเนี่ยนะหัวท้ายเนี่ยเท่ากันหมดเลย
อ้าวแล้วก็จะสวยไหมไม่สวยฉะนั้นอัลลอฮ์ให้เรามีตรงส่วนเล็กบ้างใหญ่บ้างสั้นบ้างยาวบ้างเนี่ยนะครับนั่นคือความสวยงามเหมือนกับสังคมของเราสังคมของเราที่มีเด็กมีผู้ใหญ่มีผู้หญิงมีผู้ชายมีคนแข็งแรงมีคนอ่อนแอหลายรูปแบบอย่างนี้นั่นคือความสวยงามฉะนั้นให้เปรียบเทียบได้เลยว่าสังคมของเราที่สวยงามนี้ก็คือเป็นสังคมที่หลากหลายแตกต่างกันนะครับลองเป็นมีผู้ชายอย่างเดียวอายุเท่ากันหมดดูไม่สวยงามยกตัวอย่างเวลาเราไปมัสยิดเนี่ยนะครับมีผู้ใหญ่อายุ80ถือตุกะคนละอันไปสุเรา8คนกับไม้ตุกะ8อันถามว่ามันดูสวยไหมไม่สวยเลยก็คือคนอายุไล่เลี่ยกันหมดถ้าสวยงามคือยังไงผู้ใหญ่ไปมัสยิดจูงมือเด็กไปก็คุยกันไปเรื่อยเด็กก็หมายถึงว่าเกาะมือผู้ใหญ่ไปผู้ใหญ่ก็เล่าอะไรให้เด็กฟังและดูมันภาพที่สวยงามผู้ใหญ่บางคนก็จูงมือหลานไปจูงไปก็เล่าไปเรื่อยผ่านจะไปถึงสุเราอันนี้เองรู้ไหมว่าตรงเนี้ยเคยเป็นของกีเดินเดินไปอีกชี้อีกที่ดินตรงเนี้ยเคยเป็นของกีเพราะคำว่าเคยเป็นของกีเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เป็นไงหมดแล้วไอ้หลานก็บอกว่ากีถ้าหมดแล้วไม่ต้องเล่าก็ได้นี่ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าความสวยงามของสังคมของเราลองในบ้านหนึ่งมีคน80ทั้งหมด3คนถามว่ามันสวยไหมไม่สวยถ้ามีเด็กบ้างมีคนหนุ่มบ้างมีผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างในแต่ละครอบครัวก็มันก็มีการแลกเปลี่ยนมันก็มีการพูดคุยกันที่ตรงข้ามคน80แต่80แต่ถามมันจะคุยอะไรกันถ้าคุยเรื่องอดีตก็ต่างคนก็ต่างรู้มาแล้วเมื่อสมัย50ปีที่แล้วเป็นยังไงแล้วจะเล่าอะไรกันล่ะแต่ถ้ามีคนอายุมากอายุ80มามีอายุ20คน80ก็จะเล่าให้คน20ฟังว่าในอดีตตอนที่เองยังไม่เกิดเป็นยังไงอะไรยังไงนี่ก็คือความสวยงามฉะนั้นเราไม่ต้องไปตำหนิติเตียนกับอัลลอฮ์นะครับเราก็ดูแลพวกที่อัลลอฮ์ให้มาให้ดีเรือนร่างของเราบางคนก็อาจจะดูก็ตกแต่งตามพอเหมาะสมที่อัลลอฮ์ให้มาแต่ไม่ต้องถึงกับไปเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่นะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังได้ยังว่ามีคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอายุ70ตอนนี้นะครับผู้หญิงแล้วก็ไปเสียเงินทำมา7ล้านให้เหลืออายุ35พวกเราเนี่ยคงจะได้ยินนะครับมีชื่อเสียงมากเป็นคนที่อันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งของโลกเลยเรื่องอะไรก็รู้กันนั่นแหละไปทำมาหมด7ล้านนี่คือเป็นสิ่งที่อยากจะขอฝากกับเราว่าทำแล้วเกิดอะไรไหมผมพูดง่ายๆนะครับท่านอย่าว่าผมนะครับคนที่ชอบแต่งหน้านะครับคนด้านที่ชอบแต่งหน้าน่ะแสดงคนชอบเสนอหน้าอันนี้ไม่ได้ด่านะครับพูดง่ายๆคนที่ชอบแต่งตัวนะครับชอบเสนอตัวเราไปสังเกตดูนะคนที่ชอบแต่งหน้านี่ไปไหนก็จะเสนอหน้าอยู่เรื่อยละถ้าหากว่าเราสบายสบายนะครับแต่งอย่างกับพวกเราเนี่ยเราไปไหนอยู่ตรงไหนได้นะครับอยู่ข้างหน้าข้างหลังอะไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่แต่งไปเพื่อที่ว่าจะไปอยู่ข้างหน้าเสนอหน้าอย่างเดียวไม่ใช่ฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราก็คือว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องคำนึงถึงว่าทำไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงยินดีและก็รักเราไหมเราต้องคำนึงถึงอันนี้ทำอะไรที่เราดำเนินการไปแต่ละอย่างเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าทำไปแล้วอัลลอฮ์จะทรงรักเราไหมอ้าวเช่นเราแต่งตัวเราคุมมีหยาบดีอะไรดีนี่แสดงว่าอัลลอฮ์รักเราเอาเราก็ทำของดีทุกอย่างพูดกันง่ายๆของถูกทุกอย่างที่อัลลอฮ์เราซูลบอกนั้นท
ทำไปแล้วอัลลอฮ์จะรักแต่นี่ไอ้ของดีกับของไม่ดีเป็นอย่างนี้นิดหนึ่งเขาบอกว่าของดีน่ะทำง่ายแต่ติดยากแต่ถ้าของเลวแล้วก็ทำยากแต่ติดง่ายเอาจริงไหมท่านลองคิดดูท่านต้องระวังเรื่องนี้นะผมพูดนี่ไม่จะว่าพูดเพื่อให้สนุกอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าของดีเนี่ยทำง่ายละหมาดเนี่ยเวลาจะละหมาดเนี่ยมีใครมาลำบากต้องหลบซ่อนๆอะไรไหมเปล่าน้ำมีอะไรมีต้องไม่อ่านละหมาดก็ละหมาดก็ปกติไม่มีการที่จะถูกกีดกันหรือว่าไม่มีการที่ว่าโอ้โหลำบากเหลือเกินจะต้องไปซื้อน้ำนู่นแถวน้องจอกมาอ่านละหมาดเปล่าไม่ได้ลำบากอะไรเลยของดีเนี่ยทำง่ายแต่คนไม่ค่อยติดยากทำติดยากบางคนมีเงินบริจาคไว้หน่อยก็วันหลังก็ไม่เอาละเข็ดไม่บริจาคละนี่เขาเรียกว่าบางคนบริจาคไปเยอะเขาหน่อยกลับมาบ่นที่บ้านเราเสียท่าเขาซะแล้วมีเสียสละนะมีเสียท่าเลยเสียท่ายังไงล่ะที่มัสยิดเขาบริจาคกันแกไปบริจาคก่อนไปบริจาคกันพันหนึ่งคนหนึ่งแต่คนอื่นเขาบริจาคคนละ500กลับมาบ่นใหญ่เลยเขาบอกเราเสียท่าเขาซะแล้วคนอื่นเขาบริจาค500เองเราบริจาคตั้งพันหนึ่งดูดําแท้นี่จะบอกว่าเรานี่ได้ดีกว่าคนอื่นเพราะเราบริจาคมากกว่าคนอื่นเปล่ามาบ่นว่าเสียท่านี่คือของพวกเรานะครับและอย่างนึงพออยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับยุ่งจะเอาเปรียบเขาไม่ได้คนเรานี่นะครับอยู่เนี่ยอยู่แค่ไม่เสียเปรียบก็พอแล้วอย่าอยู่มาอย่างเอาเปรียบเขาอยู่ไม่ให้เสียเปรียบใครเนี่ยถือว่าพอแล้วคำว่าไม่ให้เสียเปรียบใครเนี่ยหมายความว่าพยายามรักษาไม่ให้ถูกช่อฉนไม่ถูกใครที่จะมากดขี่ข่มเหงเราเขาเรียกอยู่อย่างไม่เสียเปรียบแต่อิสลามห้ามในการอยู่อย่างเอาเปรียบคนอื่นของดีนี่เป็นสิทธิของคนอื่นเราก็พยายามเบียดบังในการที่จะเอาไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองที่ดินใดก็แล้วแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่แบบเอาเปรียบไม่ได้จะห้ามดังนั้นบางทีนะครับผมพูดคุยกันเรื่องกินดอกเบี้ยเขาบอกว่าเรื่องกินดอกเบี้ยร้ายแรงนั่นจริงใครที่กินดอกเบี้ยถือประกาศสงครามก่อนหรอแล้วก็คนที่เสียดอกเบี้ยเนี่ยก็บาปเช่นเดียวกันฉะนั้นผมจะเน้นอย่างนี้เน้นไม่เหมือนคนอื่นว่าเน้นในเรื่องที่ว่าไม่ให้กินดอกเบี้ยผมเน้นว่าพวกเราที่แย่อยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องกินดอกเบี้ยไม่ได้นะเรื่องมันเสียดอกเบี้ยที่แย่น่ะที่ลำบากใช่ไหมเดี๋ยวไปกู้เงินคนนั้นเสียดอกเบี้ยกู้เงินนี่เสียดอกเบี้ยนอกระบบนะครับเสียดอกเบี้ยหมดตกลงที่เราแย่นี่แย่เพราะกินดอกเบี้ยไม่ได้หรือว่าแย่เพราะเสียดอกเบี้ยเสียดอกเบี้ยใช่ไหมทุกวันนี้ที่เราแย่นี่เสียดอกเบี้ยจะเขายืมเงินใครก็คิดดอกหมดฉะนั้นเราต้องเอากันใหม่เราจะทำอย่างไรอยู่อย่างไม่ให้มีเสียการดอกเบี้ยไม่เสียดอกเบี้ยก็คือต้องขยันขันแข็งไม่ไปกู้หนี้ยืมสินใครอะไรที่ควรบริโภคบริโภคอะไรที่ควรสวมใส่ก็ของเก่ามีก็เอามาใส่กันบ้างนะครับของเก่ามีแล้วเอาไว้นานๆเนี่ยไม่ได้ขาดไม่ได้เสื้อผ้าเอามาใส่กันบ้างเขาเรียกว่าเปลี่ยนใหม่เอาอย่างเก่านะครับเปลี่ยนใหม่แต่เอาอย่างเก่ามาก็อยู่ได้นะครับบางคนเขาไม่รู้หรอกบางคนทักอีกนะเอาของเก่ามาใส่มีเพื่อนทักเลยว่าเออนี่โอ้ชุดนี้ไปซื้อมาจากไหนนี่สวยมากเลยนั่นเขาไม่รู้หรอกฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ของนี่มันเกิดเหตุฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายเราทำอะไรก็ได้ที่จะให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารักถ้าอัลลอฮฺรักแล้วเนี่ยนะครับต่างกับคนอื่นรักคนเราต้องอยู่คือหนึ่งจะต้องมีความรักการรักนี่ก็คือเราต้องรักอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเพื่อนเพราะการรักอัลลอฮ์เนี่ยเพราะมันจะเป็นจุดในการที่จะให้อัลลอฮ์รักเราเมื่ออัลลอฮ์รักเราเนี่ยมันต่างกับคนอื่นรักคนอื่นรักเราเนี่ยเขาอาจจะรักเฉยๆแต่เขาไม่มีอะไรที่จะตอบแทนใ
แต่ถ้าอัลลอฮ์รักนั่นหมายถึงสวงสวรรค์ที่พระองค์จะมอบให้ในวันกิยามะห์หนึ่งเราต้องมีความรักนะครับสองคนเราต้องมีความหวังที่เราดำเนินชีวิตทุกวันเนี่ยความรักที่เราต้องมีให้กับอัลลอฮ์มีให้กับมนุษย์มีให้กับคนที่ดีๆนี่คือแสดงความรักรู้กันละอันนี้ประการที่สองเราต้องอยู่อย่างมีความหวังอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานลาตักนาตูมิรอห์มาติลลาห์พวกเจ้าจงอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเราต้องมีความหวังนะครับความหวังใครที่มีความหวังในทางที่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ถือว่าอันนั้นเขาทำอิบาดะห์ท่านจะได้ผลบุญตลอดเลยท่านเนียดให้ดีอยู่ทุกวันเนี่ยตั้งใจให้ดีตั้งใจยังไงอ้าวเราอยู่เนี่ยเราตั้งใจเราขอให้อัลลอฮ์เนี่ยหวังว่าอัลลอฮ์จะให้เราเนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรมเพราะเรามาเรียนหวังว่าวันนี้เราจะได้ความรู้เพิ่มเติมหวังว่าลูกของเรานี่จะเป็นคนดีหวังว่าลูกของเรานี่จะได้เรียนจบอ่านอัลกุรอานได้แล้วก็มีวิชาการในการที่จะประกอบอาชีพได้เรามีความหวังความหวังอันนี้เมื่อหวังแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมโยงไปหาอัลลอฮ์หวังว่าใครจะให้ไม่ใช่หวังเฉยๆหวังว่าอัลลอฮ์ให้อันนั้นเราหวังว่าอัลลอฮ์จะให้อันนี้กับเราทางดีๆหวังว่าอัลลอฮ์จะให้เรานี่มีสุขภาพดีใครที่มีความหวังที่เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเขาจะได้ผลบุญตลอดเลยเพราะความหวังนั้นเป็นอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์หวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กุโบสถ์ของเรากว้างขวางเมื่อเราจากโลกนี้ไปต้องมีความหวังอยู่ตลอดคนเรานะครับพอหวังเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงใครเชื่อมโยงไปหาอัลลอฮ์ตอนนี้หวังว่าอัลลอฮ์จะให้เราอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราเนี่ยเราหวังจากอัลลอฮ์แล้วก็เราเนี่ยต้องทำตัวยังไงที่จะอัลลอฮ์ให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยอยากได้รับความเมตตาจากใครคนหนึ่งปัญหาว่าเรานี่ทำตัวสมกับที่เขาจะให้ความเมตตาไหมเหมือนที่เราจะให้ใครช่วยเราเนี่ยแล้วเราทำตัวเหมาะสมกับที่เขาจะช่วยเราไหมอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้เข้าใจเราเนี่ยหวังในการที่จะเป็นผู้นำผอ.จากหน่วยงานหนึ่งเราหวังเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องการที่จะได้ไปนั่งตำแหน่งผอ.แต่เราทำตัวเนี่ยเหมาะสมไหมกับการที่จะไปเป็นผอ.มันอยู่ตรงนี้ถ้าเราทำตัวเกะกะไม่มีผลงานอะไรเลยยกตัวอย่างง่ายๆจบป.4เวลาไปสมัครงานอยากจะเป็นผู้จัดการเรามีความหวังว่าเรานี่จะไปเป็นผู้จัดการเลยไปสมัครงานเนี่ยถามว่าจบอะไรมาป.4อ้าวตกลงว่าเราเนี่ยสมควรที่จะได้รับความเมตตาหรือความหวังที่เราหวังไหมสมควรจะได้รับไหมเราต้องทำตัวอย่างนั้นด้วยเราหวังจะไปเข้าสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ตอนนี้เราเนี่ยทำตัวเหมาะสมกับความหวังไหมสวรรค์เป็นของที่พระองค์จะมอบให้กับผู้ที่กระทำความดีผู้ที่มีผลงานแต่เราไม่ทำอะไรเลยนอนจนพลายกายเป็นกางเกงนอนอย่างเดียวไม่ทำไรเวลาละหมาดก็ไม่ละหมาดแล้วก็โหนสุดท้ายแล้วอย่างคนแถวบ้านเราบ้านผมนะครับเขาจะนอนบนเสื่อถ้ารู้จักนะเสื่อนะเสื่อกกเขาทอแล้วก็ทอกับมือเองเลยแล้วนอนนั่นแหละเวลาตื่นมาก็หลังเป็นรอยตาเสื่อเลยนอนทั้งวันละหมาดก็ไม่ละหมาดทำงานก็ไม่ทำงานรับผิดชอบอะไรก็ไม่รับผิดชอบใครถามว่าเรื่องลูกเรื่องเมียเป็นไงอัลลอฮ์จัดการเองฝากกับอัลลอฮ์จัดการฝากกับอัลลอฮ์น่ะพูดได้แต่คุณที่ไม่ดูแลเนี่ยคุณฝากกับอัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์รับปากแล้วนะอัลลอฮ์ให้ลูกมาเนี่ยให้ฝากกับเราแต่เรานี่กลับฝากกลับคืนแล้วถามว่าอัลลอฮ์รับปากแล้วเหรออัลลอฮ์ไม่ได้รับปากก็ต้องทับต่อไปสิรับหน้าที่ต่อไปถ้าอัลลอฮ์บอกว่าเอามาจะจัดการให้ก็ว่าไ
เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้รับปากเนี่ยฉะนั้นต้องรับผิดชอบต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้ความหวังของคนเราเนี่ยจะต้องมีนะครับขอให้เราหวังจะได้อะไรในทางดีจากอัลลอฮ์หวังจากอัลลอฮ์หวังจากอัลลอฮ์อย่างคนทั่วไปขอโทษนะคนทั่วๆไปที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยเขาก็มีความหวังเขาหวังว่าจะได้ไอ้นั่นจะได้ไอ้นี่แต่เขาขาดตรงไหนขาดตรงด้วยคนที่จะให้สมหวังน่ะคือใครเขาไม่มีหวังว่าครั้งเนี้ยทําลงทุนนี้จะได้กําไรเขาก็พูดลอยๆหวังว่าแล้วหวังว่าหวังว่าใครแหละที่จะให้สมหวังน่ะเขาไม่มีตรงนี้อย่างของเรานี่มีเราหวังว่าลูกเราเนี่ยจะอัลเลาะห์จะให้เรียนจบหวังว่าลูกเราเนี่ยอัลเลาะห์จะให้เป็นคนดีนี่แสดงว่าผู้ที่จะให้สมหวังเรานั้นก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้เราต้องพูดคุยกับลูกเราถ้าเราต้องการให้ลูกสมหวังเนี่ยต้องคุยว่าลูกต้องทำตัวให้สมกับที่จะได้รับการเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทำตัวให้สอดคล้องกันด้วยไม่ใช่หวังในการที่จะให้ลูกเนี่ยนะครับจบด็อกเตอร์แต่ลูกเนี่ยป.4น่ะดูมัน3ปีแล้ว3ปีแล้วพอขึ้นม.6ม.6ก็2ปี3ปีเหมือนผมสอนที่โรงเรียนสามัญแห่งหนึ่ง2ปี3ปีแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นละเวลาถามว่าทำไมล่ะไม่คิดที่จะดูหนังสือและเลื่อนชั้นเขาบอกผมไม่เป็นไรครับผมสบัดดูมันว่ามันสบัดมันอดทนได้ไอ้อดทนของไม่เป็นเรื่องอย่างนี้มันอดทนอดทนอยู่2ปีก็ได้3ปีก็ได้ไม่ใช่คนเราต้องดิ้นรนไปนะครับแล้วก็ในเรื่องอย่างนี้เรามีความหวังที่ชัดเจนทีนี้เมื่อเรามีความหวังแล้วเนี่ยแสดงออกถึงการที่เราได้ผูกพันกับอัลเลาะห์นะครับรักเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์ความหวังเราก็ผูกพันกับอัลลอฮ์อย่างกับเราพูดอะไรนี่ให้มันเกี่ยวพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนั่นคือการที่เรามีผู้ที่จะให้เรานี่ได้สมหวังนะครับอันนี้อย่างเราพูดอะไรในเรื่องของการเนี่ยให้ได้เกิดอะไรกับเราเนี่ยเราต้องอ้างถึงอัลลอฮ์ตลอดอย่างกับเราให้สลามเนี่ยแล้วก็เราก็แปลออกเป็นภาษาไทยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญต้องใช้คำว่าจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแก่ท่านพอคำว่าจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเราเนี่ยก็ผูกพันกับอัลเลาะห์ผู้ที่จะให้ในเรื่องของบะเราะกะฮ์ในเรื่องของความเมตตานี้ก็คืออัลลอฮ์เป็นผู้ให้บางคนก็ขอเฉยๆนะครับขอความเมตตาความจำเริญจงประสบแด่พวกท่านแล้วขอจากใครอ่ะขอจากใครก็เราก็ต้องพูดใหม่ขอความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านนี่คือขอจากอัลลอฮ์ให้ตรงนี้ความละเอียดอ่อนที่เราจะผูกพันกับอัลลอฮ์คนเรานี่ทำอะไรนะครับให้ผูกพันกับอัลลอฮ์ได้ทุกเรื่องแล้วเราเนี่ยจะมีความสุขใจแล้วก็หมายถึงว่าเราจะมีจิตใจที่เขาเรียกว่ามีจุดจบในการที่เราจะหยุดอยู่เช่นเราค้าขายเนี่ยวันนี้หวังว่าอัลลอฮ์จะให้เราได้มีกำไรเห็นไหมหวังว่าวันนี้อัลลอฮ์จะให้เรามีกำไรตกลงว่าเราก็ผูกพันกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าวันนี้เราคงจะได้กำไรเราเอาปลัดขิกไปใส่ในตู้ก๋วยเตี๋ยวผมไปเจอแล้วครับมุสลิมเอาปลัดขิกอันเบลเลอร์เลยไปตั้งในตู้ก๋วยเตี๋ยวแล้วมีพวงมาลัยคล้องอยู่แล้วขายก๋วยเตี๋ยวไปก็มีไอ้นี่อยู่มีเป็นมุสลิมด้วยถ้าไม่ใช่มุสลิมเราไม่เกี่ยวข้องเขาจะทำอะไรไงก็ทำไปเพราะว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนคือศาสนาใครศาสนามันก็ทำไปแต่ที่เราพูดนี่เราไม่ได้ไปว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เราจะว่ามุสลิมด้วยกันนะครับมีนะครับท่านอย่านึกว่าไม่มีผมเนี่ยไปมาทั่วเลย
ปเจอนะครับผมถ้าไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวในลักษณะเช่นนี้ถามว่าไก่ก็เชื่อถูกต้องก๋วยเตี๋ยวไก่เตี๋ยวเนื้อก็เชื่อถูกต้องแต่เราสมควรที่จะรับประทานไหมร้านก๋วยเตี๋ยวของมุสลิมเนี่ยก็เขายังยึดอยู่กับสิ่งนั้นที่จะให้เขาได้กำไรขายของดีเนี่ยและเราก็ยังจะต้องไปสนับสนุนไม่ได้ถึงแม้ว่าเนื้อเนี่ยมันจะถูกต้องนะครับมีฮาลาลหมดน้ำปลาซีอิ๊วน้ำส้มมีฮาลาลหมดมีฮาลาลหมดก็แต่ว่าตรงนี้มันไม่ฮาลาลจิตใจไม่ฮาลาลมันก็ไม่ได้ฉะนั้นอยากจะขอฝากกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเราต้องมีความหวังนะครับส่วนประการที่สามเราต้องมีความกลัวคนเรานี่ทำไมไม่สอนให้กล้าทำไมสอนให้กลัวคำว่ากลัวตรงนี้นั่นน่ะกลัวในเรื่องบาปกลัวในเรื่องไม่ดีกลัวในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่กลัวอย่างที่เราเข้าใจกันว่าเป็นคนขี้ขลาดอันนั้นไม่ใช่ความกลัวตรงนี้ก็คือกลัวในเรื่องที่จะไปกระทบกับสิ่งที่ศาสนาห้ามเอาเรายกตัวอย่างง่ายๆเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ท่านอุมัรอิบนุคอตอบบอกว่าความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหมายถึงอะไรเราจะให้ความหมายว่าการที่เราเข้าไปประกอบคุณงามความดีแล้วก็ละเว้นความชั่วนั่นเรียกว่าตักวาหมายถึงว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์แต่มีความหมายอีกอย่างหนึ่งความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็คือเหมือนกับที่เราเดินไปบนถนนแล้วมีขวากหนามมีหินแหลมมีอะไรอะไรสารพัดต้องระมัดระวังเวลาเดินไปนี่อย่าให้ไปเหยียบหนามอย่าให้ไปเหยียบของแหลมที่มันจะเป็นอันตรายกับเท้าของเราตกลงว่าการเดินไปแบบคนกลัวคือระมัดระวังนั่นเองฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเรานี่ต้องกลัวกลัวในการที่จะไปกระทำความชั่วกลัวในการที่เหมือนกับเราเดินไปแล้วจะไปเหยียบหินนี่มันแหลมต้องระวังหลีกเท้าเดินไปตรงที่ที่ราบนี่แหละดำเนินชีวิตทุกวันเนี่ยรู้ว่าเรื่องเนี้ยถ้าเราเข้าไปเกี่ยวพันอย่างกับร้านอาหารยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวมีเยอะแยะเลยของมุสลิมฉะนั้นไอ้ร้านที่มันแขวนไอ้ของที่ว่านี่ไว้เนี่ยเราระวังเลยเราไม่เข้าเราไปเข้าร้านที่ปกติร้านมุสลิมที่เขาไม่มีสิ่งนี้ด้านตรงว่าเราระวังเรากลัวกลัวว่าจะไปถลำเข้าไปในสิ่งที่ชั่วนะครับอย่างกับเราจะซื้อของสักอย่างเรารู้เลยว่าของเนี่ยมันปะปนกับของที่ศาสนาห้ามเช่นในตู้เย็นเนี่ยมีเนื้อหมูมีเนื้อวัวมีเนื้อไก่สารพัดแล้วก็มันก็ใส่รวมกันอย่างนี้เราต้องระมัดระวังระมัดระวังว่าอย่างนี้เราไม่ซื้อเนื้อเราไม่ซื้อหมูเราไม่ต้องพูดกันแล้วเราไม่เอาละแต่ว่าเนื้อที่ไปปนตั้งอยู่กับหมูเนี่ยเราไม่เอานี่เขาเรียกคนระมัดระวังคนที่ระมัดระวังในเรื่องศาสนาอย่างนี้เขาเรียกคนหัวเราะที่เราได้ยินกันไหมได้ยินกันครับว่าแม่คนนี้หัวเราะเหลือเกินคือคนนี้เข่งศาสนาระมัดระวังไม่ให้เลยขอบเขตเพราะว่าเดินไปนี่เหมือนก็ต้องระวังตลอดว่าไม่ให้เลยขอบเขตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าวะลาตะตะดูอินนัลลอฮะลายุฮิบุลมุตะดีนพวกเจ้าจงอย่าได้เป็นคนที่ละเมิดเลยขอบเขตเพราะแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงรักบรรดาผู้ที่ละเมิดชอบละเมิดศาสนาขีดเส้นไว้แค่นี้เราละเมิดไปแล้วก็ไอการที่เราไม่ละเมิดนี่ต้องระวังทุกเขาเรียกว่าทุกฝีก้าวเหมือนไม่ใช่อย่างนี้นะเช่นคนหนึ่งเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นคนที่ว่าดูท่าเหมือนจะเข่งหาซื้อไก่ที่มุสลิมขายไก่ย่างเดินไปเหนื่อยเลยกว่าจะเจอร้านที่ขายไก่ย่างของมุสลิมดีใจมาก
อัลฮัมดุลิลละห์เจอไก่ที่มุสลิมขายไก่ย่างฉะนั้นเอาไก่มา2ตัวนะและเหล้า2ขวดด้วยแล้วมันจะเดินหาเอาแมวอะไรใช่ไหมนี่คือไม่ใช่ลักษณะเช่นนั้นคือเราจะต้องขอบแขนของศาสนาเนี่ยเอาทุกเรื่องอย่าได้เอาเป็นเรื่องเอาไก่ต้องเชิดตามหลักการอิสลามแต่อย่างอื่นไม่สนใจไม่ได้ทุกวันเนี่ยปัญหานะผมบอกตรงๆนะปัญหาของเรานี่ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่รู้ศาสนานะพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับทุกยอมย่าเวลาเนี่ยเป็นคนที่เรียนศาสนากันเยอะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเด็กก็ตามนี่ก็เรียนกันในโรงเรียนสามัญก็มีอิสลามศึกษาบางคนไปเรียนศาสนามาโดยเฉพาะแล้วก็แต่ละมัสยิดแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีสอนผู้ใหญ่เนี่ยสอนกันตลอดแต่ไม่ได้เป็นปัญหาตรงที่หาความรู้แต่มันเป็นปัญหาตรงด้วยเลือกปฏิบัติบางข้อของศาสนานี่ปัญหาเลือกปฏิบัติเป็นบางข้อฉะนั้นอัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยลูกอ่านว่าเราอย่าได้เหมือนกับพวกอาลุลกิตาบพวกอาลุลกิตาบหมายถึงใครพวกที่รับคัมภีร์เตารอตอินญีลในอดีตนะครับแล้วก็พออัลกุรอานมาก็ไม่ยอมรับยอมรับเป็นบางส่วนอัลลอฮ์จึงบอกเลยว่าอาฟตุมีนูนบิบะดุลกิตาบวะตักฟูรูนบิบะพวกเจ้าจะศรัทธาเป็นบางส่วนของคัมภีร์และปฏิเสธบางส่วนกันนั่นหรือก็แสดงไม่เชื่อทั้งหมดในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเอาเป็นบางส่วนพอมูฮัมหมัดเอาอัลกุรอานมาบอกเนี่ยเอาเป็นบางส่วนไม่เอาทั้งหมดนี่คือพวกอะฮ์ลุกิตาบเลือกปฏิบัติแล้วก็ของเราทุกวันเนี่ยนะครับเราอย่าเลือกปฏิบัติเป็นบางข้อของศาสนาถ้าเลือกปฏิบัติเป็นบางข้อเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันจะสับสนเอาเราเอาเรื่องบางเรื่องนะครับเราแต่งตัวดีถูกต้องตามศาสนาแต่เวลาเรากินอาหารเราไม่เคยสนใจเลยว่าฮาลาลไม่ฮาลาลหรือว่าคนหนึ่งโอ้คนนี้ละหมาดเข่งละหมาดโอ้โหหน้านี่หน้าผากด้านเหมือนเข่าอูดคือว่าเข่งคัดมากแต่ในขณะเดียวกันชอบอิจฉาชอบด่าคนอื่นนี่แสดงว่านำอิสลามเข้าปฏิบัติเป็นบางส่วนไม่ได้นี่คือปัญหาเลยเราเคยเห็นว่าคนพูดไหมไอ้เนี่ยมันละหมาดดีแต่ปากร้ายเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติเป็นบางส่วนเราอย่าเป็นอย่างนั้นอิสลามเนี่ยให้ทุกคนนี่เข้ามาเนี่ยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ขบวนความอัลลอฮ์บอกว่าในโอกาสอย่างนี้อัลลอฮ์บอกว่ายาอายุฮัลลาลีนาอามานุดคูลูฟิซิลมีกาฟะมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าอยู่ในหลักการอิสลามนี่อย่างครบถ้วนกระบวนความอัลลอฮ์เรียกนะครับในจำนวนที่อัลลอฮ์เรียกในอัลกุรอานยาอายุฮัลลาลีนาอามานูท่านทราบไหมว่ามีเท่าไหร่90ที่เรียกคนที่อีหม่านเนี่ยยาอายุฮัลลาลีนาอามานูเนี่ยมีอยู่90ที่แล้วก็อายะที่ผมยกไปนี่ก็เป็น1ใน90ที่อัลเลาะห์เรียกเฉพาะพวกเราคนอื่นไม่เกี่ยวข้องคนอื่นก็คือผู้ที่ไม่ใช่มุมินเนี่ยไม่เกี่ยวข้องยาอัยยูฮัลลีนาอามานูมวลชนผู้ศรัทธาก็คือพวกเราทั้งหมดเรียกให้ทำอะไรอุดุคูลูฟิซิลมีจงเข้าอยู่ในหลักการของอิสลามนั้นกาฟะตรงนี้หมายว่าครบถ้วนกระบวนความที่อัลลอฮ์ให้มาและพี่น้องทั้งหลายเราต้องคำนึงถึงแม้กระทั่งในครอบครัวของเราหนึ่งอัลลอฮ์เรียกทุกคนอามานูทุกคนในบ้านเราเนี่ยพ่อมุมินไหมมุมินแม่มุมินไหมมุมินลูกมุมินไหมมุมินต้องมุมินทั้งหมดอยู่แล้วฉะนั้นทุกคนที่จะต้องฟังอัลลอฮ์สั่งไม่ใช่ฟังเป็นบางคนฟังทุกคนและก็ทุกเรื่องด้วยกาฟะท่านจำประเด็นนี้ให้ได้เลยว่าเวลาปฏิบัติศาสนาเนี่ยนะครับเราต้องปฏิบัติทุกคนแล้วก็ปฏิบัติทุกเรื่องนะครับไม่ใช่ในบ้านเราเนี่ย5คนมีเปาะกับเมาะมันละหมาด2คนแต่ลูกไม่ละหมาดอ้าวตกลงลูกชายมุมินไหม
มุมินแต่ทำไมอัลลอฮ์เรียกไม่ฟังฟังเป็นบางคนไม่ได้เราต้องนึกนะครับอัลลอฮ์ให้กับเราชีวิตเราสร้างเรามาให้ปัจจัยต่างๆมาอากาศหายใจเนี่ยทุกอย่างอัลลอฮ์บริการให้กับเราแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าวะกัรอมนาบะนีอาดัมเราได้ให้เกียรติกับมนุษย์คนก็คือหมายความว่าอัลลอฮ์ได้ให้เกียรติกับมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์เรียกไม่ฟังอัลลอฮ์ริยาไอฮะลีนอามานูไม่สนใจว่าอัลลอฮ์จะสั่งอะไรฉะนั้นในบ้านของเราต้องให้ลูกๆของเรามีความสำนึกว่าอัลลอฮ์เรียกเราแล้วนั้นในขณะนี้ให้ทำอะไรยาอิลีนอัมรูอุดุคลูฟิซิลมิกาฟะมวลชนผู้ศรัทธาพวกเขาจงเข้าอยู่ในหลักการอิสลามเลยโดยครบถ้วนกระบวนความอย่าเข้ามาปฏิบัติเป็นบางข้อบางประการบางคนก็ปฏิบัติบางอย่างเห็นไหมครับผมนี่ประสบการณ์คืออายุมันก็มากแล้วตัวครูในอดีตนะครับบางคนก็เป็นที่น่าเสียใจเป็นผู้ที่ให้ความรู้ดีเป็นผู้ที่บรรยายอบรมศาสนาดีแต่ในขณะเดียวกันรับจำนำนากินดอกเบี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมีนะครับเวลาจากไปแล้วเนี่ยครับมรดกอื้อซ่าเลยมีมากมายลูกหลานแบ่งกันมากมายนี่ก็มีในอดีตเพราะว่าเขาเลือกปฏิบัติเป็นบางข้อไงปฏิบัติเป็นบางข้อฉะนั้นทั้งสามข้อนี้ทั้งความรักความหวังแล้วก็ความกลัวเนี่ยถ้าใครที่เอามาใส่ในใจเราให้ได้และออกมาในทางปฏิบัตินะครับตอนนี้เราจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดความรักอย่างชัดเจนเราดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอีกนะครับกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียูฮับบิบะกุมุลลอฮวะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์บอกจงประกาศหรือจงกล่าวไปเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮ์จะให้ท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยพูดนะครับบอกกับผู้คนทั้งหลายบอกว่าอย่างไรถ้าหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากพวกเจ้าเนี่ยรักอัลลอฮ์จริงแล้วก็เป็นยังไงฟัตตะบิอูนีพวกเจ้าก็ต้องตามฉันต้องตามฉันก็คือหมายความว่าตามท่านนบีมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมหมัดประกาศว่าถ้าหากพวกท่านรักอัลลอฮ์แล้วก็จงตามฉันสิคือตามนบีมูฮัมหมัดแล้วเป็นยังไงยูฮับบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านฉะนั้นให้ท่านนบีมูฮัมหมัดประกาศถ้าหากพวกท่านเนี่ยนะรักอัลลอฮ์แล้วก็ตามฉันดิก็พูดกันเลยใครที่รักอัลลอฮ์เนี่ยก็คือต้องตามนบีคนที่ตามนบีเนี่ยแหละคือคนรักอัลลอฮ์แต่นี้ว่าพอตามท่านนบีมูฮัมหมัดแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ก็จะรักพวกเจ้าชัดเจนมันเรื่องง่ายๆเลยเรื่องง่ายๆเลยก็คือเรานี่รักอัลลอฮ์แล้วการที่เรารักอัลลอฮ์นั่นก็คือการที่เราได้ปฏิบัติตามท่านนบีคนที่รักอัลลอฮ์คือคนปฏิบัติตามท่านนบีพอตามท่านนบีนะอัลลอฮ์ก็รักเราตอนนี้ถ้าจะถามง่ายๆภาษาง่ายๆใครต้องการที่จะให้อัลลอฮ์รักบ้างถ้าเราต้องการที่จะอัลลอฮ์รักเราง่ายๆเลยเราปฏิบัติตามนบีนั่นแหละคืออัลลอฮ์รักเราปฏิบัติตามนบีถ้าเราปฏิบัติตามนบีเนี่ยแสดงถึงการที่เราแสดงความรักต่ออัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นบีท่านก่อนอัลลอฮ์ส่งผู้คนเป็นคอลิฟะห์เป็นตัวแทนมาบอกเรียกกันง่ายๆว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นมุชัรเรียะภาษาอาหรับเรียกกันแปลว่าผู้วางบัญญัติท่านจำประเด็นตรงนี้ให้ดีนะ3อย่างและท่านจะง่ายต่อการที่ท่านจะยอมรับอัลลอฮ์เป็นมุชัรเรียะเป็นผู้วางบัญญัติอัลลอฮ์ทรงสร้างเราแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้วางบัญญัติก็คือวางกฎระเบียบกติกาข้อปฏิบัติต่างๆที่เราเรียกกันว่าศาสนานั่นแหละนั่นคืออัลลอฮ์เป็นผู้วางนะคนอื่นวางไม่ได้นะจะมาบอกว่าเราวางได้ถ้าวางได้นะครับคนที่นี่ก็หลงจอกบ้านผมนะครับมันจะเหมือนกันไหม
เอากันแค่วางละหมาดซุบฮ์เนี่ยละหมาดซุบฮ์เนี่ยคนบ้านผมบอกว่าโอ้ละหมาดซุบฮ์เนี่ยมันน้อยเหลือเกิน2รอกอะห์เองมันน่าจะ10รอกอะห์เพราะว่าคนบ้านผมไม่ได้ขายของอะไรอยู่ทำไร่ทำนาสมัยก่อนนี่น่าจะวางละ10รอกอะห์ละหมาดได้แต่คนที่นี่บอกว่าโอ้2รอกอะห์นี่ก็จะไม่ทันจะรีบไปขายของแล้วทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะเป็นเอกภาพได้แต่อัลลอฮ์มุชัรเยะเป็นผู้วางบัญญัติเนี่ยวางว่า2รอกอะห์จบคนอื่นไม่มีใครจะอยู่น้องจอกจะอยู่ขั้วโลกเหนือจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ปฏิบัติได้ครบนะครับ1อัลลอฮ์เป็นผู้วางบัญญัตินะครับง่ายๆ2ท่านนบีที่เราต้องรักเพราะนบีเนี่ยมุบัยยินมุบัยยินแปลว่าผู้ที่มาอธิบายให้เราผู้ที่มาอธิบายให้เราอธิบายให้เข้าใจว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้วางบัญญัตินี่ให้เราทำอะไรให้เราปฏิบัติอะไรให้ลักษณะในการดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับสองแล้วนะสามพวกเราอยู่ในฐานะอะไรมุตตะเบียะแปลว่าผู้ตามนี่ข้อที่สามถ้าเราเป็นผู้ตามนี่ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราไม่ต้องไปคิดในเรื่องของศาสนาใหม่เราไม่ต้องไปคิดว่าเหมาะไม่เหมาะในเรื่องศาสนาที่อัลลอฮ์ให้มานะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายในเมื่อสามประการแล้วเนี่ยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยต้องยอมรับผู้ที่มาอธิบายผู้ที่มาอธิบายนี่เขาเปรียบเสมือนอะไรท่านทราบไหมใครที่ไม่มาวันนี้อาจจะวันหลังเสียดายนะครับโลกเนี่ยนะครับเหมือนกับโรงงานยกตัวอย่างนะโลกของเราเนี่ยเหมือนกับโรงงานในโรงงานเนี่ยมันจะมีใครมีเจ้าของโรงงานโลกนี้เปรียบเสมือนโรงงานก็คือเจ้าของโลกนี่คือใครอัลลอฮ์นะครับเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าของโรงงานนี้ก็ตั้งใครขึ้นมาอีกผู้จัดการผู้จัดการนี่มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่มาบอกกับคนงานว่าเจ้าของเขาให้คุณเนี่ยทำงานอย่างนี้อย่างนี้ผลิตไอ้นั่นอย่างนั้นอย่างนั้นก็มาบอกละเอียดพร้อมทั้งผู้จัดการนี่ถืออะไรมาด้วยถือคู่มือมาก็คืออัลกุรอานจากก็เปรียบได้โลกนี้ก็คืออัลลอฮ์เป็นเจ้าของโรงงานและให้กุรอานมากับท่านนบีผู้จัดการผู้จัดการถือคู่มือมาคือกุรอานแล้วก็มาบอกให้กับผู้คนทั้งหลายผู้คนทั้งหลายพวกเรานี่เปรียบเสมือนคนงานในโรงงานถ้าคนงานในโรงงานนี่ถ้าไม่เชื่อคำสั่งของผู้จัดการได้ไหมจะทำอะไรก็ตามใจจะมา2โมงเช้า9โมงเช้า10โมงเช้าตามใจจะออกเวลาไหนเวลาจะผิดอะไรคุณจะอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่ตำแหน่งอะไรก็ไปอยู่ถามว่าเขาจะทำงานได้ไหมในโรงงานมันจะเป็นผลผิดออกมาได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นคนทำงานตามผู้จัดการที่มาอธิบายและผู้จัดการนี้ก็เอาคำสั่งมาจากเจ้าของโรงงานแล้วก็เมื่อเราทำงานไปแล้วสิ้นเดือนเราก็สมควรได้รับอะไรค่าตอบแทนก็คือรางวัลหรือเงินเดือนเช่นเดียวกันถ้าเราทำตัวอย่างนี้นะครับอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราเชื่อมั่นและให้นบีมาบอกกับพวกเรานบีก็ถือคู่มือมาบอกกับพวกเราพอบอกกับพวกเราแล้วเนี่ยเราก็ทำตามที่นบีบอกนบีบอกว่าละหมาดเท่านั้นเท่านี้รอกอะห์เท่านั้นเท่านี้เวลาก็มาบอกเราก็ปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพอถึงวันกิยามะห์เราควรที่จะรับรางวัลไหมเราก็ควรที่จะได้รับรางวัลเพราะเราเป็นผู้ที่เชื่อฟังผู้จัดการโรงงานที่มาบอกเราแค่นี้ง่ายๆเลยถ้าท่านได้อธิบายใครฟังอธิบายไปลักษณะเช่นนี้ถ้าคนอยู่ในโรงงานคือพวกเราเนี่ยนะครับเอาตามใจตัวเองนะถามว่าโรงงานมันจะเป็นโรงงานได้ไหมมันจะผิดของออกมาได้ไหมผิดของออกมาได้ผมนี่เป็นคนที่ตรวจโรงงานคือโรงงานที่จะขอฮาลาลเนี่ยในกทม.เนี่ย300กว่าแห่งผมไปหลายที่แล้วก็หลายโรงงานสัปดาห์เดือนนึงก็ 4-5 ครั้งไป
ตอนนี้เราก็ได้ไปเห็นว่าทุกคนเนี่ยทำเข้างานเวลาคนนี้เข้าตอนนี้โมงตอนนี้โมงแล้วก็ไปทำสิ่งนั้นคนนี้อยู่นี่อยู่นี่สารพัดผลสุดท้ายก็ผลพวงก็ออกมาไม่ว่าจะเป็นโรงงานปลากระป๋องไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำกระป๋องหรือน้ำขวดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยทำตามระเบียบหมดเลยฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วถ้าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ตามนบีซะพอตามนบีแล้วอัลลอฮ์ก็จะรักเรานะครับอันนี้ก็อยากจะขอฝากกับพวกเรานะครับตอนนี้ในบางข้อบางประการที่ผมอยากจะขอฝากกับพวกเราก็คือเราเนี่ยบางทีไม่ยอมนำหลักการนี่มาปฏิบัติให้มันชัดเจนนะครับเหมือนอย่างกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอุการปัญหามันจึงเกิดขึ้นที่อัลลอฮ์บอกลาตุฟซิดูฟิลอัรฎิอินนัลลอฮะลายุฮิบุลมุซิดีนพวกเจ้าจงอย่าได้ก่อความเสียหายในหน้าแผ่นดินแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงรักบรรดาผู้ที่ก่อความเสียหายท่านเห็นไหมครับการก่อความเสียหายทุกวันเนี่ยก่อนนี่เราบอกว่าถ้าการกระทำอย่างเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นมุสลิมปรากฏว่าเวลามุสลิมเราทำกันเนี่ยมันเหนือกว่าเขาอีกนะเขาฆ่ากันทีละคนสองคนพอพวกเราฆ่ากันเอาทีเดียวเลย8คนเนี่ยลักษณะเช่นนี้นะครับเราก่อความเสียหายการก่อความเสียหายแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่รักอินนัลลอฮะลาอยู่ให้บุญมุสลิมแต่ที่อัลลอฮ์ไม่รักบรรดาผู้ที่ก่อความเสียหายความเสียหายเนี่ยนะครับเรื่องจริงในหลักการอิสลามถ้าเรานำมาใช้นะถ้าเรานำมาใช้เนี่ยมันก็จะเกิดความสมบูรณ์และสงบสุขแม้กระทั่งอย่าว่าแต่ฆ่ากันเลยแค่ด่าทอกันเนี่ยยังไม่ได้เพราะท่านนบีได้บอกว่าอย่างนี้ซิบาบุลมุสลิมฟูซูกุนวะกิตาลูฮูกุฟรุนการด่าทอมุสลิมนั้นถือเป็นการละเมิดถือเป็นการก่อกรรมทำชั่วแล้วแค่ด่านะครับวะกิตาลูฮูกุฟรุนและการฆ่าฟันกันนั้นถือว่าเป็นบาปเหมือนกุฟรร้ายแรงมากเลยครับฆ่าเอาชีวิตกันเนี่ยเหมือนกับเป็นการถ้าพูดกันเรื่องบาปแล้วกุฟรุนในภาษาเราใช้ก็ว่าเหมือนกับกาเฟตผู้ปฏิเสธรุนแรงมากแต่ว่าผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้นำมาใช้กันมุสลิมเราก็ไม่นำมาใช้ไม่ระวังเหมือนอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับไม่มีความกลัวใช่ไหมที่ให้ไปแล้ว3ข้อนะครับมี3ข้อก็คือความรักความหวังแล้วก็ความกลัวแต่คนนี่มีความกลัวไหมถ้ามันกลัวมันจะฆ่าทีละ8คนไหมก็ไม่มีความกลัวแล้วไม่มีความกลัวอันนี้แหละนะครับถึงว่าเราจะให้อัลลอฮ์รักได้อย่างไรแล้วก็ในฮะดีษของท่านนบีบทบอกว่าอย่างนี้อัลมุสลิมุมันสลิมัลมุสลิมูนะฟิมินลิซานิฮิวะยะดิมุสลิมนั้นก็คือลักษณะของมุสลิมนะได้แก่บรรดามุสลิมทั้งหลายนั้นได้รับความปลอดภัยจากลิ้นแล้วก็มือของเขาตกลงว่าใครก็ตามที่เป็นมุสลิมเนี่ยมุสลิมอื่นต้องได้รับความปลอดภัยจากเขาไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่ามือของเขานี่ได้รับมุสลิมอื่นได้รับความปลอดภัยไหมคนที่ถูกเข็นฆ่ากับมุสลิมทั้งหมดคนที่ฆ่ากับมุสลิมก็สรุปแล้วว่าคนมุสลิมอื่นไม่ได้รับความปลอดภัยจากเขาเลยแต่ท่านนบีได้บอกนี่ก็คือลักษณะของมุสลิมตกลงนบีเป็นมุบัยยินเป็นผู้จัดการในการที่มาบอกเนี่ยถามว่าไอ้คนงานในโรงงานเนี่ยมันยอมไหมมันรับไหมมันไม่รับมันไม่รับละผลสุดท้ายสิ้นเดือนสิ้นปีแล้วมันควรที่จะได้รับรางวัลไหมก็ในโรงงานเขาทำตามเวลาขอบเขตเขามีใครทำตรงไหนยังไงเปล่ามันไม่ยอมฟังผู้จัดการที่นำกู้มือมาบอกก็คือท่านนบีที่นำคุรอานมาแล้วสิ้นเดือนสิ้นปีแล้วมันควรที่จะได้รับรางวัลที่ดีจากอัลลอฮ์ไหมก็ไม่สมควรที่จะได้รับนะครับเพราะเขาเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ยอมเชื่อฟังผู้ที่นำสารมาจากอัลลอฮ์ก็คือคู่มือนั่นเอง
แล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังได้กล่าวอีกนะครับเรื่องเนี้ยท่านนบีกล่าวไว้มากเลยกุลลุลมุสลิมิอะลัลมุสลิมฮารอมุนดามูฮูวะมาลูฮูวะอิรดูฮูมุสลิมทุกคนกับมุสลิมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในเรื่องของเลือดเนื้อก็คือชีวิตของเขาเนี่ยทั้งชีวิตแล้ววะมาลูฮูและทรัพย์สินวะอิรดูฮูและเกียรติยศทั้ง3อย่างเนี่ยมุสลิมต่อมุสลิมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการที่จะเข่นฆ่ากันคือเอาถึงขั้นเลือดเนื้อเลยใช้อาวุธใช้ความรุนแรงคนเรานะครับก่อนจากที่จะใช้อาวุธเนี่ยเขาเรียกเขาใช้อะไรก่อนรู้ไหมเขาบอกว่าก่อนจะใช้อาวุธใช้อะไรใช้อารมณ์ไงการที่ใช้อารมณ์นี่แหละบางคนบอกโอ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์พี่น้องใช้อาวุธเลยเป็นอย่างนั้นไปอีกไม่ให้ใช้อารมณ์แต่ให้ใช้อาวุธไปเลยนี่อย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องมาจากการที่ใช้อารมณ์เพราะการใช้อารมณ์เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ก่อนว่าวะลาวิตามอัลฮักกุอะฮวาอะฮุมลาฟาซะรติสมาวาตุลอัรฎุวะมัฟีฮินนะและถ้าหากว่าสัจธรรมความเป็นจริงความถูกต้องเนี่ยมันได้คล้อยตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาแล้วเป็นยังไงชั้นฟ้าต่างๆและแผ่นดินและก็สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นจะเกิดความเสียหายและจริงไหมตกลงก่อนจากที่เขาจะลงมือทำเนี่ยเรื่องมันจากคำว่าอารมณ์ที่ท่านอย่าเลยนึกว่าอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงอารมณ์มนุษย์เราเนี่ยมันจะมุ่งไปทางฝ่ายต่ำอย่างที่ท่านชื่ออะไรขอโทษนะครับที่พูดไปแล้วเนี่ยก็ยกอายะอัลกุรอานอายะเดียวกันนี่แหละครับก็คืออายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับนี่ผมก็จะนำมาอินนันนัฟซะละอัมมารอตุนบิสุแท้จริงอารมณ์ของคนเรานั้นก็คือมันถูกครอบงำหรือคล้อยตามไปทางความชั่วตัวเราบอกคนคนนี้เพื่อมาเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าอารมณ์คนเรานี่มันมาก่อนพออารมณ์มาแล้วก็เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ก็มาก็คือการใช้อาวุธอันนี้อารมณ์นี่อารมณ์อะไรอารมณ์ต้องการอยากจะได้หนึ่งก็เรียกว่าอารมณ์อยากจะได้โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องมีการที่ว่ากดขี่ข่มเหงต้องให้ได้มาทรัพย์สินอันนี้ไปไว้การเรื่องอะไรต้องมีอะไรทวงหนี้ทวงสินกันเรื่องอารมณ์ที่จะให้ได้มาและอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องระมัดระวังตัวเราคืออารมณ์โดยที่ว่าอารมณ์นิ่งเฉยบางคนบอกคนไม่มีอารมณ์นะสิก็ใช่ละคือไม่มีอารมณ์จะทำดีอะไรเลยเขาเรียกคนที่ไม่รู้จักที่จะให้อารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่แบบไม่มีอารมณ์อย่างกับสามีก็บอกกับภรรยาหรือว่ามันไม่เช็ดถูบ้านอะไรอะไรภรรยาก็บอกไม่มีอารมณ์คำพูดอันนี้จะได้ยินจะได้ยินในครอบครัวอยู่ตลอดสามีไม่ไปทำงานไม่ไปทำงานภรรยาบอกวันนี้ทำไมไม่ไปทำงานล่ะไม่มีอารมณ์นี่เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ตายด้านไม่รู้จักหน้าที่เขาเรียกอารมณ์ปล่อยปะละเลยหน้าที่เรียกกันดีกว่าวันนี้ทำไมไม่ออกไปรับลูกล่ะลูกอยู่โรงเรียนไม่มีอารมณ์เดี๋ยวให้มันกลับเองก็คืออย่างเนี้ยเขาเรียกอารมณ์ที่ไม่ยอมรับหน้าที่ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรานำหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาใช้เนี่ยมันก็จะเกิดการที่ว่าให้เรานี่ได้ระมัดระวังหรือว่าเป็นผู้ที่รู้จักสำนึกในหน้าที่คนเราถ้าสำนึกในหน้าที่เนี่ยนะครับแน่นอนแล้วเกิดเราก็จะทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เอาอารมณ์อยู่หน้าคนเราจะใช้อารมณ์อยู่หน้านี่นะครับมันอย่างนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายตามหลักการของศาสนาเนี่ยคนที่มีความโมโหเนี่ยห้ามตัดสินความคนที่โมโหเก่งหรือคนที่มีการเครียดห้ามตัดสินความเพราะอะไรล่ะถ้าตัดสินความในขณะที่โมโหหรือว่าขณะที่มีอารมณ์มันเกิดไปชอบใครฝ่ายหนึ่งมันก็เอาฝ่ายนั้นแหละชนะ
อย่างนี้ไม่ได้ไม่คำนึงถึงความเป็นจริงฉะนั้นในอิสลามเนี่ยคนที่โมโหเนี่ยก็คือในหะดีษนบีบอกไอ้กล่าวอะไรคนเวลาโมโหโทโสเนี่ยกล่าวเอาอูซบิลลาฮ์ชัยฏอนรอญีบให้กล่าวอูซบิลลาฮ์ใช่ไหมเพราะเวลาโมโหเนี่ยกล่าวอูซบิลลาฮ์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าคนที่มีอารมณ์นี่ชัยฏอนมันบงการคนที่ทะเลาะกันแล้วมีอารมณ์เถียงกันเนี่ยชัยฏอนชักใหญ่อยู่ข้างหลังตอนนี้ถามว่าชัยฏอนเนี่ยมันชักใหญ่อยู่ข้างหลังให้คนที่มีอารมณ์นี่เฉพาะคนทั่วไปหรือโต๊ะครูด้วยโต๊ะครูด้วยถ้าโต๊ะครูเถียงกันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันบนเวทีอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าโต๊ะครูแบกชัยฏอนไว้เลยหรือไม่งั้นบางคนเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ให้มาเนี่ยสมองเราต้องเอาชนะอารมณ์ให้ได้แต่บางคนไม่ยอมใช้สมองใช้อารมณ์ก็เหมือนกับตัดหัวออกแล้วก็เอาชัยฏอนตั้งแทนไปไหนก็ชัยฏอนนำหน้าอยู่ตลอดไม่ได้นะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็อยากจะขอฝากกับพวกเราก็ได้เวลาพอดีนะครับแค่นี้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์อาจารย์คะขออนุญาตค่ะอาจารย์มีคำถาม 2-3 ข้อค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะข้อแรกก็คือว่าที่ครูอาจารย์บอกว่ามุสลิมคนไหนที่กินดอกเบี้ยเนี่ยค่ะก็เปรียบเหมือนอย่างกับทำสงครามกับอัลเลาะห์เนี่ยแล้วมันเหมือนกับแค่เปรียบเทียบใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อที่จะให้เหมือนกับว่าน่ากลัวหรือว่ายังไงคะแล้วเพราะว่ามีบางคนก็บอกว่าเปรียบเหมือนการทำซีนากับแม่ค่ะเหมือนกันไหมคะอาจารย์ก็คืออย่างนี้คำเปรียบเทียบในอัลกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮ์เปรียบเทียบไว้เนี่ยหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายๆในการที่พระองค์ห้ามหรือใช้สองเพื่อให้รู้ถึงการลงโทษที่รุนแรงหรือเบาแค่ไหนถ้าบอกว่าเหมือนกับประกาศสงครามกับอัลลอฮ์คนที่ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์เนี่ยถามว่ามันรุนแรงแค่ไหนใครที่กินดอกเบี้ยก็มีให้นึกถึงบาปเนี่ยเขาเรียกบาปใหญ่ก็คือแม้บทลงโทษก็สูงให้ระมัดระวังให้มากนะครับอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบอย่างที่ว่านะครับหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายๆสองก็คือเพื่อให้รู้ถึงบทลงโทษเนี่ยมันรุนแรงหรือว่ามันเบาแค่ไหนถ้าบอกว่าโอ้ยเหมือนซินาก็แม่เนี่ยนี่มันเรื่องร้ายแรงมากเป็นเรื่องที่ต้องรังเกียจมากฉะนั้นต้องระมัดระวังเพราะบทลงโทษเนี่ยมันสูงคนที่ทำอย่างนี้นั่นแหละครับแล้วเราเหมือนเราก็รู้เนี่ยมุสลิมคนนี้กินดอกเบี้ยไงคะเราควรให้สลามเขาไหมคะคืออย่างนี้เรื่องที่กินดอกเบี้ยก็กินแต่ว่ามันไม่ถึงกับการสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมแต่นี่เขายังเป็นมุสลิมอยู่เราก็ให้สลามได้แต่ต้องไม่ทำอย่างอื่นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กินดอกเบี้ยเช่นเวลาใครบอกว่าอยากจะได้เงินกู้หน่อยเราก็แนะนำเขาไปที่บ้านคนเนี้ยเขาเสียดอกเบี้ยรู้ว่าเขากินดอกเบี้ยแต่เราก็แนะนำให้คนไปอย่างนี้ไม่ได้เขาเรียกส่งเสริมค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ทีนี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้ตรวจเรื่องเกี่ยวกับฮาลาลนะคะครับมีคนเขาส่งไลน์มาค่ะว่าฮาลาลเนี่ยนมตามะลิอะค่ะไม่มีตาฮาลาลมีส่วนผสมของมันหมูจริงไหมคะก็ส่วนผสมเนี่ยนะครับถ้าเราสงสัยเราก็ส่งเข้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลของจุฬาลงกรณ์เพื่อเช็คดูว่ามีมันหมูหรือมีไขมันหมูหรือไม่อันนี้ของบางอย่างเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าในส่วนผสมเนี่ยเขาต้องยื่นให้เราทั้งหมดว่ากี่อย่างกี่อย่างมีแป้งมีน้ำมันอะไรต่างเนี่ยก็ต้องสติ๊กถึงในเรื่องของฮาลาลทั้งหมดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เคยมีตาฮาลาลอยู่ข้างนมตามะลิเดี๋ยวนี้ไม่มีตาฮาลาลอยู่ในข้างกระป๋องแล้วอะค่ะไม่มีเนี่ยก็หมายถึงว่าอย่างนี้คำว่าไม่มีฮาลาลเนี่ยเขาอาจจะยกเลิกด้วยตัวของเขาเองโดยไม่ขอเพราะเขาถือว่าเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่อมีอะไรที่ตรวจเนี่ยนะอันนี้ไอการที่เขาไม่ขอฮาลาลนี่เราก็ยังอย่าไปตัดสินว่าอันนี้ฮารอมกินไม่ได้เพราะว่าเพียงแต่เขาไม่ได้ขอรับรองเหมือนกับเราไปเจอขนมปังก้อนหนึ่งไม่มีฮาลาลพอไม่มีฮาลาลไอขนมปังก้อนเนี้ยเราอย่าไปว่าฮารามกินนอกจากเราจะเห็นชัดเจนว่ามีหมู
มีน้ำมันหมูมีของดีศาสนาห้ามเห็นจะชัดอย่างนั้นบอกได้ว่าอันนี้อารมณ์แต่ถ้าเราไม่เห็นนี่เราพูดได้แต่เพียงว่าเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปรับรองเขาไม่ได้ขอรับรองในภาษาเขาเรียกอย่างนั้นถ้าไม่ได้ขอรับรองนี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเหมือนอย่างสมัยก่อนเรากินกาแฟร้านคนจีนเรากินขนมปังร้านคนจีนโดยที่ว่าแต่ละคนก็พิจารณาเองนะครับแต่ว่าอย่าไปเรียกว่าของไม่มีตาร้านแล้วก็ฮารอมหมดไม่ใช่ค่ะนะครับพอดีว่าอาจารย์ก็มันบางอย่างคุมเคือแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องฮาลาลเนี่ยห้างบิ๊กซีอะค่ะยกเลิกหมดเลยอะค่ะสิ่งที่เคยมีตาฮาลาลเช่นพวกเนื้อวัวเนื้อไก่อะไรอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์คราวนี้เขาก็มีการโต้เถียงกันว่าฮาลาลเนี่ยต้องเสีย5ล้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะเวลานั้นจริงไหมคะอาจารย์อ๋อไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องคำพูดเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปเรียกอะไรเขาเกินกว่าค่าธรรมเนียมแต่มีค่าธรรมเนียมเพราะมันมีค่าธรรมเนียมกำหนดมาว่าเท่าไหร่ uh-huh. มันก็ปีนึงก็ไม่กี่หมื่นนะครับค่ะอันนี้ค่าธรรมเนียมค่าที่ปรึกษาเขาก็เก็บกันได้แค่นั้นถ้าเกินกว่านั้นเราไม่สามารถที่จะไปเรียกอะไรได้ถ้าเรียกเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องศาลปกครองได้อะไรได้เพราะว่าไอ้ที่พูดกันนั้นเขาพูดกันเพื่อมันเกิดสนุกมันทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะเพราะว่าพอดีว่าอาจารย์เรื่องฮาลาลเนี่ยเขามีบอกว่าอย่าไปกินสินค้าทุกอย่างหรือซื้อที่มีตาฮาลาลเพราะเนื่องจากว่าไม่เสียภาษีเลี่ยงภาษีอย่างนี้ค่ะอาจารย์เงินที่ได้จากตาฮาลาลที่ได้ไม่ได้เข้าคลังไม่ได้เสียภาษีอะค่ะคืออย่างนี้ก็บอกให้เข้าใจนิดหนึ่งในการที่เราไปตรวจฮาลาลแล้วเนี่ยนะครับในส่วนกลางเรียกว่าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีฝ่ายตรวจการอีกชุดหนึ่งฝ่ายตรวจการนี่หมายถึงว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะปรับบริษัทที่ทำผิดในเรื่องของฮาลาลเช่นเขาผิดออกมาในเมื่อว่าการต่ออายุฮาลาลนี่ไม่ต่อไม่หมดอายุแล้วไม่ต่อแล้วก็แต่ที่ถุงยังมีตาฮาลาลอยู่อย่างนี้ฝ่ายตรวจการนี่สามารถที่จะเรียกมาแล้วก็อาจจะตักเตือนหรืออาจจะปรับถ้าดูว่ารุนแรงใครที่มันไม่ดีเขาอาจจะปรับไอ้เงินจำนวนเนี้ยก็เป็นส่วนของคณะกรรมการกลางอันนี้เขาจะไปแบ่งจะไปเสียภาษีอะไรหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบนะครับหรือเขาจะเข้ากองกลางหรือเขาจะไปแบ่งส่วนผู้ที่เขาเรียกฝ่ายตรวจการเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเพราะในส่วนของผมในส่วนของกรุงเทพมหานครออกใบรับรองแล้วใบรับรองถ้าออกนี่เขาก็จะขอตาขนมเบียกปูเนี่ยส่วนของกรรมการกลางก็จะเป็นผู้ที่ทำให้แต่ถ้าอันไหนที่เขาไม่ขอก็จะต้องไม่อยู่ในลายเดียวกันต้องอยู่คนละลายไม่ใช่อยู่ในลายเดียวกันผิดเหมือนกันประเดี๋ยวมีตาล้านไม่มีตาล้านนั้นไม่ใช่ไม่ได้เพราะอันนี้ชัดเจนว่าอยู่คนละลายถ้าเกี่ยวกับเรื่องหมูนี่ต้องคนละโรงงานเลยแล้วก็ชื่อก็จะต้องไม่อะไรแหละเขาเรียกไม่มันสอดคล้องกันไม่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างกับบางอย่างที่ใช้คำว่าหมูสับเราก็ไม่ให้จะมาใช้ยำยำนัตติตาฮาลาลถึงจะไม่ใส่หมูก็ไม่ได้เพราะว่ามันชื่อมันติดไปแล้วอะหมูนะครับอาจารย์เพราะว่าบางทีต้องชี้แจงมีรายการหนึ่งเขาไม่ใช่เจ้าของศาสนาขนาดอาจารย์น้ำยังไม่ต้องมีตาฮาลาลเลยอ่ะน้ำจะต้องมีทำขิงอะไรก็จังอ๋ออย่างนี้แฟบก็มีตาฮาลาลข้าวสารก็มีตาฮาลาลอย่างเงี้ยอันนี้ดีเลยจะได้อธิบายกันเนี้ยคนเข้าใจผิดว่าทำไมต้องขอฮาลาลน้ำดื่มข้าวสารอะไรพวกนี้นะครับผมบอกให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเรื่องของตัวที่เราบริโภคในวัตถุดิบเนี่ยถึงแม้ว่าจะฮาลาลก็ตามที่เขาขอเนี่ยนะครับเราไปตรวจในส่วนของการปนเปื้อนเพราะของเนี่ยมันจะต้องบรรจุถุงมันต้องบรรจุขวดถามว่าผู้ที่บรรจุมีการปนเปื้อนกับสิ่งที่ศาสนาห้ามหรือไม่ปนเปื้อนเรื่องอะไรเช่นเรื่องน้ำนี่อย่าลืมนะครับผู้ที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโรงงานเนี่ยจะไม่มีมุสลิมโรงงาน400คนมีมุสลิม2คนโรงงาน 2,000 คนมีมุสลิม20คนก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิม
แต่นี่มือของเขาที่ไปกินอาหารมือของเขาที่เขาห้องน้ำที่เขาไม่จะใช้ล้างถามว่าในเมื่อเขามาจับต้องหรือสัมผัสกับวัตถุดิบก็คือน้ำก็ขวดที่บรรจุเนี่ยเขาล้างตามหลักการศาสนาหรือไม่นี่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของปนเปื้อนนี่หนึ่งแล้วนะสองข้าวสารเนี่ยผมก็ไปตรวจข้าวสารเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมจะต้องขอฮาลาลโดยเฉพาะอินโดนีเซียเนี่ยนะครับขี้มอดขี้หนูขี้นกที่มันอยู่ในนั้นนะถามว่าบริโภคกันได้ไหมถามว่าขี้หนูเนี่ยเราบริโภคได้ไหมเวลามีอยู่ในข้าวเนี่ยเราก็ไปสาวสามก็กินไม่ได้เนี่ยโดยเฉพาะอินโดนีเซียนี่ถืออย่างนี้เลยขี้มอดขี้หนูขี้นกเนี่ยเด็ดขาดอันนี้เวลาเขาสั่งไปก็ทำยังไงสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีในข้าวแม้แต่นิดเดียวคำว่าไม่มีก็คือเราก็ต้องไปตรวจไปตรวจเลยเขาจะคัดใหม่เลยคัดใหม่เลยนะข้าวเขาสั่งมาจากทางเหนือบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยแถวบ้านผมเองที่ที่บรรจุเนี่ยที่ลำบักชีก็เข้าไปตรวจดูพอไปตรวจเนี่ยเขาคัดเลยเอาขี้หนูออกเอาขี้หมอดออกเอาอะไรออกเกี้ยงเลยเหลือข้าวสารล้วนๆจริงๆอย่างนี้ก็รับรองให้เขาว่าฮาลาลถามว่าที่รับรองเนี่ยไม่มีใครจะไปรับรองซ้ำหรอกในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าข้าวเนี่ยมันฮาลาลมันก็ฮาลาลอยู่แล้วแหละแต่ว่าในเรื่องการปนเปื้อนเนี่ยเรื่องการปนเปื้อนเนี่ยเราก็ต้องระวังก็เหมือนอย่างที่ว่าเมื่อกี้นมเนี่ยถามว่าแป้งฮาลาลไหมฮาลาลน้ำมันเดิมเนี่ยมันก็ฮาลาลแต่ว่ามันเป็นน้ำมันอะไรที่เอามาผสมแล้วก็แป้งเนี่ยเวลานี้ท่านรู้ไหมแป้งโดยทั่วไปที่สั่งมาจากจีนเนี่ยต้องมีฮาลาลถามมาว่าต้องมีเพราะจีนเนี่ยจะใช้ผมคนเราเนี่ยบดละเอียดแล้วก็ผสมไปในแป้งเพื่อที่จะมานวดแล้วมันจะเกิดเขาเรียกว่าความนุ่มแล้วก็มันก็จะนวดง่ายของจีนตอนนี้ตามหลักฟิกของมัซฮับชาฟีแล้วเนี่ยอวัยวะคนเราเนี่ยนะครับเนื้อหนังมังสาขนเนี่ยทุกส่วนเนี่ยฮารอมที่จะบริโภคในเมื่อฮารอมห้ามที่จะบริโภคก็คือก็ต้องหาแป้งที่มีฮาลาลมาบางคนบอกจีนทำไมออกฮาลาลแป้งมาทำจากข้าวมันฮาลาลอยู่แล้วแต่ทำไมไทยนี่ยังต้องขอฮาลาลขอในเมื่อแป้งมาไทยเนี่ยนะครับที่จะขอฮาลาลเนี่ยต้องดูว่าแป้งมีฮาลาลหรือไม่ถ้าแป้งมีฮาลาลก็แสดงว่าไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่ของสกปรกแต่ถ้าไม่มีฮาลาลนี่เราก็ไม่ได้ว่าฮารอมแต่เราก็บอกว่าเขาไม่ได้ขอฮาลาลอาจจะมีผมหรือไม่มีผมอันนี้เราไม่รู้แต่ส่วนใหญ่แล้วจีนเนี่ยเขาจะใส่ผมเข้าไปอันนี้เข้าใจนะครับคือเวลานี้เนี่ยเขาขอฮาลาลในมาเลเซียนะครับขอโทษนะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่หยาบอะไรเขาส่งไปมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยผ้าอนามัยเนี่ยขอฮาลาลไปดูได้เลยผมก็เป็นคนไปตรวจเองไปตรวจดูผ้าอนามัยฮาลาลเขาบอกเขาจะไปใช้ที่ตัวเขาเนี่ยถ้าหากว่าที่ผ้าอนามัยเนี่ยทำมาจากของฮารอมเขาจะไปใช้ได้ยังไงเขาก็พัวพันกับของฮารอมเลยเพราะอธิบายอนามัยในเรื่องจริงแล้วเขาไม่ได้ใช้ผ้าเขาใช้ทำมาจากเปลือกไม้ชนิดหนึ่งแล้วก็ผสมสารเคมีอะไรตอนนี้ในเรื่องของการผสมเนี่ยมันผสมในสิ่งที่ต้องห้ามหรือไม่เวลาก่อนนี่มีขออะไรด้วยไหมมาเลเซียเนี่ยแบตเตอรี่รถยนต์ขอฮาลาลเดี๋ยวนี้เขาเลิกกันไปแล้วเขาบอกจะมาขอทำใหม่แบตเตอรี่อาจารย์ขออนุญาตนะคะอาจารย์เพราะว่าบางทีเนี่ยคนต่างศาสนิกเนี่ยขออนุญาตพี่น้องแป๊บนึงนะคะเหมือนกับเวลาฮาลาลก็พูดแบบสนุกปากเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นรถเนี่ยต้องมีตาฮาลาลมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นสนุกปากไปเลยอย่างนั้นนะคะอาจารย์ก็เลยได้ข้อได้ประโยชน์จากอาจารย์จะได้ทราบเอาไว้เนี่ยนะคะอาจารย์เพราะมันมีอีกหลายๆอย่างอะที่บางทีคำว่าฮาลาลแรกๆก็ขอแล้วอยู่ๆก็มายกเลิกอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์นะคะครับคืออย่างเงี้ยมีหลายอย่างมีเครื่องดื่มขวดเล็กๆอยู่ยี่ห้อเนี่ยไม่ต้องบอกกันนะครับนั่นแหละก็เดิมเนี่ยมีฮาลาลแล้วตอนหลังนี่หยุดไป
พอหยุดไปแล้วตอนหลังนี่ขอวันที่ขอใหม่เนี่ยผมก็ไปตรวจตัวผมเองเนี่ยไปตรวจเองเลยปรากฏว่าที่เขาถูกยกเลิกเพราะว่ามีวัตถุดิบตัวหนึ่งที่มาผสมเนี่ยมันเกิดไม่มีตาฮาลาลของที่จะมาผสมนี่5อย่าง10อย่างเนี่ยมันต้องฮาลาลหมดแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่ทางบริษัทไม่สามารถที่จะหาที่เขารับรองฮาลาลมาได้ในเมื่อหามาไม่ได้นี่เขาก็ผลิตไม่ได้แสดงว่าอันนี้มายังไงฮาลาลหรือเปล่าเขาหาให้ไม่ได้หยุดตัวเดียวก็ปรากฏว่าในเมื่อไม่ได้แล้วทางส่วนกลางก็ยกเลิกให้ยกเลิกพอยกเลิกไปเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นรู้ไหมยอดขายลดและที่ลดและผู้ที่โวยวายมาเนี่ยใครไม่ใช่มุสลิมทั้งเหนืออันนี้เห็นความสำคัญของอาลานไหมคือคนไม่ใช่มุสลิมคนทั้งเหนือเป็นคนที่ท้วงติงมาว่าแล้วยอดที่ลดอันลดทางนู้นทางเหนือไม่ได้ทางใต้ก็หมายความว่าเขาบอกว่ามีตาฮาลานเนี่ยแสดงว่าได้รับการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากGMPหรืออะไรต่างๆหรืออย.อะไรเนี่ยนี่รับการตรวจแสดงว่ามีความสำคัญแล้วก็ละเอียดขึ้นไอ้ไม่มีนี่แสดงว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ยอดเลยตกแล้วตอนหลังเขาก็มาขอใหม่เขาก็หาไอ้วัตถุดิบที่ว่าเนี่ยก็หาล้านก่อนได้เขาก็หามาถ้าล้านหมดทุกตัวก็โอเคอย่าลืมนะครับส่วนผสมทุกอย่างในอาหารแต่ละอย่างที่เราไปตรวจนี่นะครับที่จะได้ฮาลาลเนี่ยถ้าสมมติส่วนผสมนี่10ตัวต้องฮาลาลทั้ง10ตัวที่มาผสมเนี่ยจะฮาลาลเป็นบางตัวอีกบางตัวไม่มีฮาลาลไม่ได้นะครับค่ะค่ะอย่าแล้วก็รอค่ะอาจารย์นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังว่าอินซูลินนะคะที่ฉีดในผู้ป่วยเป็นเบาหวานนะคะแม่หนูก็เป็นเบาหวานสมัยที่แม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอินซูลินฉีดเข้าไปเนี่ยมันมี2อย่างหมอศิริราชบอกว่าเอาอันนี้ต้องใช้อันนี้ถึงจะแบบเข้มข้นอินซูลินที่ฉีดออกไปเนี่ยที่เข้มข้นเนี่ยค่ะมีไขมันหมูค่ะผสมอยู่ด้วยมี2อย่างแต่ว่าตรงนี้ต้องใช้แบบที่มีไขมันหมูใส่ลงไปด้วยค่ะขนาดอินซูลินนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นการรักษาก็น่าจะอนุโลมนะคะอาจารย์นี่ก็มาพูดให้ฟังว่าขนาดอินซูลินยังมีอย่างนี้เลยอาจารย์ครับมันก็มีส่วนหลายอย่างแต่ถ้าหากว่าอันใดผลิตภัณฑ์ใดที่เขาไม่ได้ขอรับรองจากเราเนี่ยเราไม่มีอำนาจหรือว่าไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปตรวจสมมติว่าของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างหนึ่งขนมนะครับคนบอกเนี่ยอย่างเนี้ยมีหมูมีอะไรแต่เขาไม่ได้ขอให้เราตรวจเขาก็ขายอย่างมีหมูอย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปเข้าเกี่ยวข้องเพราะเป็นสิทธิของเขาอำนาจของเขาเราไม่มีอำนาจเรามีอำนาจแต่เพียงว่าเขาถ้าเขาขอเราแล้วเขาไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้อันนี้เรามีสิทธิ์ในการที่จะไปเล่นงานเขาได้นะครับแต่ก็รอค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับสลามอะไรครับวันสลามเอาสุดรอรักาตัวก็ผมก็ยังทำหน้าที่อันนี้อยู่นะครับหลายๆที่นะครับก็ใกล้ๆนี้ก็มีอยู่สองสามที่ในโรงงานไอศครีมตรงปากนู้นก็เคยเข้าไปตรวจนะครับก็คงจะมีแค่นี้นะครับขอรับสุภาตลาทรงประทานความสุขความเจริญให้กับทุกท่านนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะลิดายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Rawki Alhamdulillah Rawki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้อง Rawki Alhamdulillah RawkiAlhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ Alhamdulillah
อัลฮัมดุลิลลาห์